بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับจ้ะก็วันนี้นะครับก็จะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนี่ฮัจญะห์ซอฟิยะห์เข้ามาแล้วนะก็เรียนทั้งที่มาแล้วก็เรียนทั้งออนไลน์ด้วยนะครับซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะห์ที่12เราอ่านทั้งหมดมา11อายะห์แล้วนะซึ่ง11อายะห์เนี่ยก็มุ่งเน้นในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อนะครับเพราะผมได้นำเรียนแล้วว่าในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยในช่วงต้นของซูเราะห์อาลอิมรอนเป็นการพูดถึงเรื่องราวของพระนางมารยัมนะซึ่งเป็นคุณแม่นะครับเป็นมารดาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรืออีซาบุตรของมารยัมถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันก็นะก็คือถ้าในศาสนาคริสต์ก็เรียกพระเยซูนะพระแม่มารีอะไรเนี่ยนะมารยัมกับพระแม่มารีแต่ในอิสลามของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่านบีอีซาเนี่ยไม่มีพ่อนะอัลลอฮ์ให้ท่านหญิงมารยัมตั้งครรภ์ขึ้นมาเลยซึ่งการเกิดตรงเนี้ยคล้ายๆกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยสร้างมาจากดินเสร็จอัลลอฮ์บอกกุนฟะยะกูลนะเป็นขึ้นมาก็เป่าวิญญาณเข้าไปก็เป็นเลยเป็นนบีอาดัมขึ้นมาส่วนอันนี้เป่าวิญญาณเข้าไปในท้องโดยที่ไม่ต้องมีการมีคู่ครองไม่ต้องมีสามีอยู่ดีก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นนบีอีซานะครับเวลานบีอีซาพูดถึงก็จะไม่มีพ่อก็จะเป็นอีซาบุตรของมารยัมถ้าเป็นปกติโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นชื่อของคุณพ่อทั้งหมดนะครับพ่อเรามีพ่อกันหมดนะคราวนี้เราก็มาอ่านต่อในอายะห์ที่12นะครับก็จะต่อเนื่องนะว่าอัลลอฮ์ได้พูดถึงการลงโทษคนที่ปฏิเสธศรัทธานะครับไปเปรียบเทียบกับพวกฟิรอูนพวกที่ดื้อนะเขาเรียกดื้อด้านเนี่ยนะดื้อรั้นนะเช่นเดียวกันกับพวกนี้ก็พวกไหนอ่ะพวกยิวพวกยะฮูดนะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب
อามีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم لبون وتحشرون إلى جهنم อีกรอบนึงนะตรงนี้นะครับไม่มีหน่วงเสียงเลยมีเฉพาะยะฮันนะนูนมีชัดดะหน่วงเสียง3ฮะเราะกะห์ที่เหลือไม่หน่วงเสียงเลยใช่จ้ะบางเขาอ่านด้วยเอ้าแช่เหรอเดี๋ยวมาเอาพวกเราต้องช่วยกันนะพวกเราต้องช่วยแล้วแหละเพราะฉะนั้นแช่หวังก็จะเสียงดังกว่าอีกรอบนึงนะกุลลิลลซีนกะฟะรูซะตุลบูนวะตุฮชะรูนอีลาจะฮันนัมลซีนกะฟะรูซะตุลบูนวะตุฮชะรูนอีลาจะوَبِئْسَ الْمِهَادَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ตรงคำว่าลิไม่อ่านอูนะลิอูลินไม่ได้ต้องลิอูลินเพราะวาวตัวนี้นะครับมีอะไรนะมีวงกลมอยู่วงกลมเนี่ยถ้าเป็นวงกลมทั้งวงเลยเนี่ยก็คือไม่อ่านแต่ถ้าเป็นวงกลมครึ่งเป็นสุกูลถ้าเป็นสุกูลอ่านดูให้ดีนะตัวไหนที่เป็นสุกูลมันจะเป็นคล้ายๆหัวของคาคือไม่ใช่กลมทั้งหมดถ้ากลมทั้งหมดเนี่ยแปลว่าตัวนั้นอ่านไหมไม่อ่านเช่นอูลาอิกะมีวาวอยู่ข้างหน้านะมีวาวอยู่ข้างหลังนะแต่ไม่อ่านวาวอ่านอูลาไม่อ่านอูลาอีกาไม่อ่านอันนี้ก็เหมือนกันไม่อ่านว่าลีอูลินอ่านว่าลีอูลินลีอูลิลอาบซอร์อีกรอบนึงนะอินนาฟีซาลิกะลาอิบรอตัลลีอูลิลอาบซอร์
ทวนอีก1ครั้งนะครับอายะที่12และ13อีก1ครั้งกุลลิลละดีนะกลับไปที่เดิมนะกุลลิลละดีกุลลิลละดีนะกะฟะรูสตุกลบูนะวะตุฮชะรูนะอิลาจะฮันนัมوَبِئْسَ الْمِهَادَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَافِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِมิสไลฮิมรอยัลมารีวัลลอฮุยูอัยดูบินัสรีฮิมัยยะชาตรงไมค์หนุนเสียงด้วยนะไมค์หนุนเสียงด้วย3ฮารอกะยะชาห้าฮารอกะนะครับแล้วก็มีฮัมซะด้วยก็มีเสียงหนีบนิดนึงชะอย่างนี้ด้วยนะวัลลอฮุยูอัยดูบินัสรีฮิมัยยะชะإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดใครอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดกล่าวว่ายังไงครับจงกล่าวแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเจ้าจะได้รับความปราชัยนะปราชัยก็คือความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้พ่ายแพ้ตรงนี้พูดถึงในโลกดุนยาด้วยคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอย่าว่าแต่ความพ่ายแพ้ในโลกหน้าเลยนะแค่ในดุนยานี้ก็อะไรแล้วก็แพ้แล้วขาดทุนแล้วนะเพราะการกระทําของเขาทั้งหมดในดุนยาเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนนะเหมือนกับผู้ที่ศรัทธาอัลลอฮ์บอกต่อว่าสตุกละบูนะวะตุชรูนะอีลาจะฮันนัมและก็ในวันปรโลกนะพวกเจ้าเนี่ยก็จะถูกต้อนไปต้อนไปที่ไหนต้อนไปที่นรกยะฮันนัมทำไมใช้คำว่าต้อนล่ะเพราะว่ามันจะมีบางคนนะครับอัญญะที่เวลาไปที่ทุ่งมะชัดเนี่ยจะหนีหนีไม่ไปคราวนี้อัลลอฮ์ก็จะให้มีมาลาอิกะห์เนี่ยมาล้อมไว้นะในรายงานก็บอกว่ามีเป็นแส้เป็นเชือกหรือว่าเป็นไฟออกมาด้วยหนีปั๊บก็โดนก็ต้อนไปพูดง่ายๆก็เหมือนเราต้อนวัวต้อนควายนะเวลามันจะออกจากฝูงก็ต้องมีใช่ไหมฟับกันบ้างอะไรบ้างให้มันอยู่ในฝูงเนี่ยต้อนไปเลยคำว่าต้อนเนี่ยแสดงว่ามันไม่ค่อยอยากจะเข้าไม่อยากเข้าคอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกคอกมันสบายกว่ามันไม่อยากเข้าคอกแต่
แต่นี่ตอนตรงนี้ตอนไปไหนตอนไปนรกถามว่าเขาอยากไปไหมล่ะพรุ่งนี้ไม่อยากไปหรอกแต่หนีไม่ได้ไงเหมือนวัวเหมือนควายที่ตอนเข้าคอกนะอัลเลาะห์ใช้คำว่าตอนเลยนะวะบิซัลมีฮาดและสุดท้ายเมื่อตอนไปที่นรกแล้วนรกนั้นก็คือที่พำนักที่เลวร้ายที่สุด ถามว่าที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดคือที่ไหนคำตอบของผู้ศรัทธาก็คือนรกไงเราก็ต้องกลัวนะไม่ใช่ไปเก่งกับไปอะไรไปสู้กับนรกไม่ใช่ต้องเกรงกลัวนะมีความกลัวหวาดกลัวกับนรกอ่ะอันนี้อายะที่12ต่อมาอายะที่13กอดแน่นอนอัลเลาะห์บอกแน่นอนเลยเป็นจริงอย่างแน่นอนกานะละกุมอายะตุนได้มีสัญญาณหนึ่งอายะตรงนี้ก็คือสัญญาณหนึ่งปรากฏแก่พวกเจ้าแล้วฟิอาตัยนิลตะกอตาซึ่งอยู่ในสองฝ่ายที่ตะกอตาตะลักกีแปลว่าเจอกันเผชิญหน้ากันสองฝ่ายเผชิญหน้ากันฟิอาตุนตุกอติลูฟีซาบีลิลลาฝ่ายแรกนะครับก็คือฝ่ายที่สู้รบในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนนิดนึงนะกอดากานะละกุมอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนได้มีสัญญาณหนึ่งปรากฏแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นตากอตาเผชิญหน้ากันประคำว่าเผชิญหน้านี่อย่างนี้เลยนะเห็นอย่างนี้เลยเหมือนฉันเห็นฮัจญะเนี่ยเวลาเรียนกุรอานต้องเรียนแบบตะลักกีตะลักกีแปลว่าอะไรเรียนเข่าชนเข่าแต่นี่เราไม่ต้องชนเข่ากันนะเพราะว่ามีปัญหาแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าครูติดกันป่ะติดเลยนี่นั่งงี้เลยเวลาเข้าครูสมัยก่อนนะคือมันจะอยู่ในระยะทำการของไม้พอดีสมมติอ่านเป็นถูกก็ฟับลงหลังนี่เลยแต่นี่ก็คือเผชิญหน้ากันอัลลอฮ์บอกฝ่ายหนึ่งตุกอติลูฟีซาบีลิลละฝ่ายหนึ่งเนี่ยสู้รบเพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์วะอุครอและอีกกลุ่มหนึ่งล่ะกาฟิรอตุนเป็นผู้ที่ปฏิเสธยาเรานะฮุมมิสไลฮิมเราะยันไอน ซึ่งเห็นเขาเหล่านั้นด้วยกับตาตนเองทั้งด้วยกับตาของตนเองเป็นสองเท่าของพวกเขางงไหมถ้าพูดแบบนี้เนี่ยอะไรยังไงเป็นสองเท่าของพวกเขาเหตุการณ์ไหนตรงนี้ในตัฟซีรอธิบายว่านบีกล่าวกับพวกยะฮูดพวกยะฮูดอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นอยู่ในมะดีนะห์ไงยะฮูดเนี่ยตอนนั้นยังอยู่ในมะดีนะห์ยังมีอยู่ตั้ง3ตระกูลใหญ่แล้วก็ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยกับคนที่เป็นมุสลิมแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมก่อนเลยนะเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีอาจารย์สลับนิดนึงจ้ะมะดีนะห์ก่อนที่อิสลามจะมามี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่บูชาจเวตนะเอาส์นะอีกเผ่าสองเผ่านี่ก็จะรบกันเป็นข้าเด็กเจ้าถิ่นพวกนี้บูชาเจเวตหลังจากนั้นก็มีกลุ่มอีกตระกูลหนึ่งก็พวกยะฮูดยิวตอนหลังพวกที่บูชาเจเวตเนี่ยมารับอิสลามก็เรียกเป็นอันซอร์คนที่ช่วยเหลือแต่กลุ่มยิวเนี่ยกลุ่มยะฮูดเนี่ยรับไหมไม่รับแต่ก็อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีพันธะสัญญากันแต่คนที่คุมเมืองมะดีนะห์ก็คือฝ่ายอิสลามฝ่ายมุสลิมนะคราวนี้ในมักกะฮ์นี่เยอะมักกะฮ์นี่ส่วนใหญ่ก็พวกมุชริกูนคนที่มีบูชาจเวตบูชาดวงดาวและก็มีกลุ่มฮานีฟียะห์ด้วยกลุ่มนึงกลุ่มฮานีฟียะห์คือกลุ่มที่สักการะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวยึดตามแนวทางของนบีอิบรอฮีมเนี่ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่เขายังรักษาอิสลามในสมัยก่อนมาได้และก็ยะฮูดนะซอรอนี่มีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่คริสเตียนจะอยู่ทางตอนใต้นะครับคราวนี้อัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพวกยะฮูดเนี่ยที่อยู่ในเมืองมาดีนาเนี่ยท่านก็เห็นใช่ไหมว่าอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือคนมุสลิมอย่างไรในสงครามบะดัดเนี่ยมุสลิมมีจำนวนแค่313คนมีอูฐอยู่มีม้าอยู่ตัวนึงมีอูฐอยู่ไม่กี่ตัวของฝั่งนู้นเนี่ยนะเป็นพันสองเท่าไหมสองเท่าอ่ะสองเท่าเลย
1ต่อ3นะแล้วก็พวกม้านี่เขามีเป็น10ตัวเลยปรากฏว่าถ้าพูดถึงจำนวนในการสู้รบเนี่ยเรียกว่าเสียเปรียบอย่างมากถ้ามองก็คือแพ้เพราะอะไรล่ะโอ้โหฝั่งนู้นเขาพร้อมหมดทุกอย่างเลยเออแต่ฝั่งเนี้ยคนแก่มั่งคนนั่นมั่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีจำนวนน้อยกว่าเยอะ2เท่าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาช่วยให้ได้รับชัยชนะหนึ่งในวิธีการก็คือหนึ่งในวิธีการข้อแรกก็คือว่าใช้การปลุกเร้านะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าฮุมัยบินอัลฮัมมานรอฎิยัลลอฮุอันฮูในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังปลุกเร้าซอฮาบะห์ในการสู้รบเนี่ยกำลังจะเผชิญหน้ากันแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีก็บอกว่ารู้ไหมว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความใหญ่กว้างนะมีความกว้างใหญ่ไพศาลนะดังเช่นชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินฮุมัยเองเนี่ยพอได้ยินปั๊บเนี่ยก็เลยถามโอ้ท่านรอซูลสวรรค์นี่มีความกว้างดังบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินกันนั้นหรือคนเราเนี่ยมีบ้านอยู่แค่แปลงเดียวนิดเดียวเองใช่ไหมบางทีบ้านบางทีดินนี่ก็ไม่มีที่ดินแล้วแต่นี่ที่จะไปอยู่ที่ต่อไปเนี่ยคืออะไรโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารมันใหญ่มหาศาลเนี่ยนะก็เลยถามว่าใช่ไหมนบีก็บอกว่าใช่แล้วปรากฏว่าฮุมัยเนี่ยเตรียมอินทผาลัมมาใส่กระเป๋าไว้ใส่ไว้ทำไมอ่ะไว้กินไงเป็นเสบียงสู้รบก็ต้องมีเสบียงใช่ไหมก็มีผาลัมใส่กระเป๋าเสื้อไว้ไว้ไหลผลอยู่ไม่ได้เอามาเป็นกล่องเป็นโลหรอกนะพกเอาไว้ 4-5 เม็ดก็เลยบอกว่าไงครับบอกว่าหากว่าชีวิตฉันเนี่ยมีหากแน่นอนหากว่าฉันเนี่ยได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งกินอินทผลัมในกระเป๋าฉันหมดเนี่ยก็ถือว่ามันยาวมากแล้วนางกินถ้านางกินก็คงใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะกินหมดเนี่ยนะเลยไม่เสียเวลาเลยกินแค่เม็ดเดียวแล้วไอ้ที่เหลือในกระเป๋าก็ไม่ต้องยุ่งละวิ่งกระโจนเข้าสู่เลยสู่สมรภูมิเลยและคนๆนี้ก็ได้ชะฮีดด้วยในขณะนั้นเนี่ยเมื่อผลการสู้รบนะครับสิ้นสุดลงเนี่ยปรากฏว่าพวกมุชริกีนเนี่ยถูกสังหารไป70นะ70กว่าคนนะส่วนคนมุสลิมเราก็คนมุสลิมเราเสียชีวิตประมาณ10กว่าคนนะครับก็ชนะเนี่ยอัลลอฮ์ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าไว้ในกุรอานว่าเห็นไหมพวกยะฮูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลือมุสลิมอย่างไรในขณะที่มุสลิมเนี่ยเสียเปรียบอย่างมากและอีกส่วนหนึ่งนะก็มีมาลาอิกะห์ลงมาช่วยด้วยมีมาลาอิกะห์ลงมาด้วยในสมรภูมิเนี่ยและข่าวว่าจะไปสู้ได้บ้างมีมาลาอิกะห์มาช่วยด้วยนะครับในอูฮุดเนี่ยนะไม่ใช่อูฮุดในสงครามบะดาร์แล้วก็การขอดุอาของท่านนบีนะอ่ะต่อมาวัลลอฮุยูอัยยิดุบินัสรีฮีมัยยะชาแต่อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือนัสรุสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยการช่วยเหลือของพระองค์อินนาฟีดาลิกะลอิบรอตัลลิอูลิลอับศอรแท้จริงมันย่อมเป็นเพื่ออะไรนะเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ที่ดวงตาผู้ที่มีดวงตาทั้งหลายหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นข้อเตือนสติอย่างดีเลยนะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยให้เรานั้นเป็นไงให้เรานั้นศรัทธานะก็มีอีหม่านที่มั่นคงแล้วก็มีเรื่องหนึ่งในนิดหนึ่งเล่าจากอบูไบดะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าความจริงเนี่ยอัลลอฮ์ให้สายตาผู้ศรัทธาไอตอนมาเชิญหน้ากันนะฝั่งนู้นมีเท่าไหร่มีเป็นพันใช่ไหมเขาก็คุยกันเขาถามว่าในสายตาของพวกท่านนะท่านเห็นคนฝั่งนู้นเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเห็นแค่70คนเองก็เห็นศัตรูอ่ะอยู่70คนอยู่เห็นศัตรูอยู่น้อยมากมีอยู่70จากเป็นพันนะเห็น70แล้วเขาก็ถามแล้วท่านล่ะเห็นว่ามีกี่คนถามกลับไปอีกคนเขาบอกอ๋อประมาณ100คนเนี่ยเป็นการสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ความช่วยเหลือด้วยให้เห็นน้อยไว้แต่เห็นมากๆบางทีใจฝ่อนะโอ้โหมากันเพียบเลยบางทีแพ้แล้วแค่เห็นเยอะก็แพ้แล้วนี่อัลเลาะห์ให้ปิดสายตาให้คนที่เป็นอะไรนะเป็นผู้ศรัทธาเห็นมีอยู่แค่70คนโอ้สบาย70คนพวกเราวิ่งสู้เลยแต่จริงมีเป็นพันเออ
แล้วก็พอเวลาเสร็จสมรภูมิเสร็จก็ไปถามคนที่จับมาได้ก็คือเฉลยใช่ไหมจับมาได้ถามว่าพวกท่านมากันเท่าไหร่เป็นพันเอ้าทำไมไอ้ตอนที่จะไปสู้เห็นอยู่แค่70เองไม่อยากจะเชื่อว่ามาเป็นพันเห็นไหมเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอ่ะคราวนี้มาอ่านต่อนะ14แล้วก็15ซุยนะลินนาสิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอีวัลบานีนอีกรอบหนึ่งนะเจอไหมเจอนะซุยนะซุยตัวไซนะซุยซุยนะลินนาสิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาอีวัลบานีนوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث ตรงหยุดนะ harth แล้วก็มีตัวซาอยู่ข้างหลัง harthต้องมีพ่นลมตรงสาด้วยฮาร์ฟนะอีกรอบหนึ่งวัลคอยลวัลคอยลิลมูซาวามาติวัลอันอามิวัลฮาร์ฟวัลคอยลิลมูซาวามาติวัลอันอามิวัลฮาร์ฟذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبقل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رببهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتهاجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد อีกรอบนึงนะซุยซุยยินาลินซุยยินาลินนาสอีกรอบนึงเจอยังครับเจอแล้วนะข้างหลังซุยยินาลินนาสزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنينوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث مسومة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرثوالخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنالمآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخيرللذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجريجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهاروأزواج مطهرة ورضوان من الله وأزواج مطهرة ورضوان من اللهوالله بصير بالعباد والله بصير
อายะที่14จะบอกถึงความลุ่มหลงความลุ่มหลงของมนุษย์มนุษย์เนี่ยจะถูกหันเหออกจากสัจธรรมด้วยกับสิ่งเหล่านี้ซุยนะลินนาสนะแปลว่าเป็นเหมือนเป็นเครื่องประดับนะเครื่องประดับบารมีเวลาคนที่เขาจะอวดกันเนี่ยเขาก็จะอวดแบบนี้แหละและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความรักแบบลุ่มหลงด้วยเสน่ห์ดังนั้นคำว่าหลงกับรักเนี่ยบางครั้งก็ใช้ร่วมกันนะหลงรักแต่สักพักหนึ่งอยู่กันไปอยู่มาหลงแล้วไม่มีแล้วรักอย่างเดียวเพราะอะไรล่ะเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าความดีตรงเนี้ยมันเป็นความดีที่มาจากนิสัยใจคอจริงๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีอย่างอื่นมาส่วนประกอบด้วยมันเลยมีความหลงเข้าไปคราวนี้หลงอย่างเดียวเนี่ยนี่อันตรายเพราะอะไรเพราะว่าจะไม่เห็นสัจธรรมแล้วเขาว่ายังไงก็ว่ายงั้นแหละเพราะว่าหลงไงหลงเสน่ห์มีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์บอกว่าทำให้มนุษย์ลุ่มหลงตกอยู่ในภวังค์อย่างแรกเลยครับมีนันนิซาก็คือสตรีทำไมถึงเริ่มที่ผู้หญิงก่อนล่ะหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาตอรอกตูบาดีฟิตนะตันฉันเนี่ยจะไม่ได้ทิ้งความปั่นป่วนอะไรเอาไว้เลยนะหมายถึงว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้ทิ้งความอะไรไว้ความฟิตนะต่างๆไว้เลยอัลดอรออะลารีจานที่จะเกิดหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วนี่นะที่จะเป็นอันตรายยิ่งกว่ามินันนิซาไปกว่าผู้หญิงหมายถึงว่าอะไรหลังจากที่นบีได้ให้สัจธรรมเอาไว้แล้วว่าอันไหนของถูกของผิดเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเจอฟิตนะอย่างแรกเลยก็คือสตรีคราวนี้ส่วนหนึ่งที่จะไม่ทำไม่ให้เกิดฟิตนะจากผู้หญิงทำอย่างไรต้องมาตามด้วยผู้หญิงแบบไหนที่จะไม่เกิดฟิตนะประการที่หนึ่งก็คือผู้หญิงที่สงวนเนื้อสงวนตัวนี่แหละผู้หญิงที่ไม่เกิดฟิตนะถ้าผู้หญิงที่แต่งน้อยนุ่มน้อยห่มน้อยทุกวันเนี่ยโอ้โหเพียบไปหมดรักสวยรักงามได้ครับรักสวยรักงามได้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยปกติแต่ว่าแต่งนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วเดินออกมาข้างนอกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สตรีที่อยู่ในหลักการศาสนานะของอิสลามเราเนี่ยของมุสลิมเราของมาอัฟนะอย่าว่าแต่ใส่กระโปรงสั้นใส่ก่ออกนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็นุ่งกระโจมอกอะครับอาบน้ำนะอย่าว่าตรงนั้นเลยแค่ไม่คุมฮิญาบนี่ก็ถือว่าโป๊แล้วนะใส่เสื้อแขนยาวอย่างดีเลยกระโปรงยาวถึงตะตุ่มเลยแต่หัวไม่คุมคำว่าหัวไม่คุมเนี่ยอิสลามของเราถือว่าโป๊แล้วนะนี่โป๊แล้วนะไม่ถึงแก้ผ้าหรอกอาจารย์แต่ไม่ถึงแก้ผ้าแต่ว่าในคือก็ใช่หมายถึงว่ามันก็ไม่พ้นบาปหรอกคือคนแก้ผ้ากับคนไม่คุมหัวเนี่ยมันก็ต่างกันนิดนึงในเรื่องของระดับถูกป่ะใช่ฮัจญะห์แสดงว่ารู้จักอาหรับแท้ถ้าไม่ใส่ผ้าคุมหัวออกมาก็เหมือนกับแก้ผ้านั่นแหละถูกต้องครับย่าพูดดีเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวแปลแบบนี้เดี๋ยวไอ้นี่มันไม่เคยใส่คุมหัวเดี๋ยวมันจะแก้ผ้าเลยบอกอย่างงั้นเดี๋ยวฉันก็เอาหนักไปเลยดีกว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะอ้าวคราวนี้ถ้าผู้หญิงที่ไม่เกิดฟิตนะห์บนดุนยานี้หนึ่งผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัวร่างกายของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่ใครจะมาเชยชมต้องปกปิดสงวนเนื้อสงวนตัวเฉพาะสามีเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับต่อมาสตรีอีกกลุ่มนึงที่จะไม่เกิดฟิตนะห์ก็คือสตรีที่มีอะไรนะสามารถที่จะให้ลูกได้มีลูกให้มากๆเพราะว่าอะไรครับ
พราะการที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกให้มากๆก็เท่ากับเป็นการขยายเลยขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะเพราะอิสลามมองว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยเท่ากับการสร้างประโยชน์ให้กับดุนยานี้เอาจริงไหมล่ะฉันเนี่ยมีลูก3คนเลี้ยงลูกให้ดีเลยนะเป็นโต๊ะครู1คนเป็นวิศวะ1คนแต่วิศวะนี่ละหมาดด้วยนะแล้วก็เป็นหมอคนนึงเท่ากับ3คนเนี่ยกำลังช่วยเหลือสังคมอยู่คนที่เป็นโต๊ะครูก็เป็นคนสอนศาสนาคนเป็นวิศวะก็ต้องสร้างบ้านสร้างสุเหร่ามัสยิดไม่ใช้วิศวะใช้โต๊ะครูสร้างไหมล่ะเออไม่มีนะมัสยิดไหนบอกอ้าวอาจารย์ขึ้นไปโบกหน่อยไปฉาบหน่อยพังจะไม่เป็นหรอกยังครับลูกของฉันยังเพิ่ง5ขวบ6ขวบจ้ะอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยจ้ะยกตัวอย่างให้เฉยสมมุติว่าฉันมีลูก3คนแต่จริงมี3คนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมั่งแต่กำลังบอกเฉยว่าสมมติเป็นโต๊ะครูคนหนึ่งเป็นวิศวะคนเนี่ยเป็นวิศวะเนี่ยถามว่ามาช่วยงานศาสนาก็ทำทุเราเนี่ยต้องใช้วิศวะไหมล่ะทำบ้านทำโรงเรียนศาสนาก็ต้องใช้วิศวะเป็นหมอเวลาโต๊ะครูป่วยไปให้ใครรักษาก็ต้องไปให้หมอมาให้บางยีรักษาก็ไม่ได้บางยีบอกฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถามว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมหมดเลยเห็นไหมดังนั้นคนคนหนึ่งที่มีลูกมากและลูกของเขาเป็นคนดีมีศาสนาถือว่าเป็นการทำให้อุมมะห์เนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแต่ตรงกันข้ามนะไอ้ประเภทลูกเยอะก็จริงนะแต่ไล่อยู่คลองเลยคลองเปรมบ้างคลองอะไรบ้างอยู่คุกหมดเลยติดคุกติดตารางอันนี้ไม่ดีนะประกันในคนนี้ออกมาสักพักเนี่ยไอ้นนท์โดนรวบอีกแล้วมาไม่ไหวไปประกันแล้วลูกเอ้ยนะดังนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้ามีลูกมากถือว่าเป็นสตรีที่ดีในสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยบางคนผู้หญิงไม่อยากมีลูกฉันไม่รู้ไม่เข้าใจแต่งงานโต๊ะก็บอกมีอะไรจะมีล่ะเดี๋ยวก่อนมาขอเที่ยวก่อนมึงยังเที่ยวไม่พออีกเหรอเขาอยากจะอุ้มหลานแล้วนะเพราะว่าความสุขของผู้หญิงก็คือการได้ดูแลลูกแล้วไม่ได้เที่ยวได้ดูแลลูกเที่ยวมันประเดี๋ยวประดาวแต่ถามว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมีความสุขนะเหนื่อยนะแต่เวลาเห็นลูกยิ้มให้มันหายเหนื่อยหมดเลยใช่ไหมอันนี้พูดถึงทารกเด็กๆเนี่ยต่อมานบีบอกต่อผู้หญิงที่จะไม่เกิดฟิตนะเป็นยังไงดุนยามาตาอุนนบีบอกว่าโลกนี้เนี่ยมันมีความสุขอยู่มันมีความเพลิดเพลินอยู่วะคอยรุมาตาอิฮะอัลมารอะตุซอลิฮะและความสุขอย่างหนึ่งบนโลกนี้ก็คือการที่ได้มีสตรีที่ดีลักษณะสตรีที่ดีอีดานาซารออิไลฮาซารรัตฮูเวลาที่สามีเนี่ยมองไปที่ยังนางก็จะทำให้เขาพึงพอใจมองไปแล้วมีความสุขเห็นหน้าภรรยานะดังนั้น เวลาสามีจะเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับนะให้ดีเวลาเขามองมาจะได้เกิดความสุขไม่ใช่มองแล้วก็ใส่หัวเงี้ยนะโอ้ไม่ไหวเลยอันนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ภรรยาที่ซอลิฮะห์ซอลิฮะห์ต้องมองปั๊บแล้วมีความสุขวะอินอามะรอฮาอาตออัตฮูและเวลาที่สามีเนี่ยใช้อะไรที่เป็นใช้อะไรกับภรรยาที่นางมีความสามารถนางก็จะเชื่อฟังเธอวันนี้บังอยากกินพะแนงไก่นะเรียบร้อยพี่น้องพออีวันนึงเป็นไงซุปอย่างนี้ไม่ใช่ต้องพะแนงไก่มาคือมีความพึงพอใจไม่ใช่เชื่อฟังในสิ่งที่สามีบอกเธอวันนี้อยู่บ้านนะดูแลบ้านนะเอาอยู่วะอินกอบะอันฮาฮาฟิซัตฮูฟีนัฟซิฮาวะมาลิฮาเวลาที่สามีไม่อยู่นางจะดูแลตัวของนางอย่างดีและก็ดูทรัพย์สินภายในบ้านด้วยไม่ใช่พอสามีขับสตาร์ทรถออกบ้านปั๊บมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะเปิดบ้านจ้ะนี่อย่างนี้สบายใจไหมเนี่ยมาสอนสบายใจไหมไม่สบายใจหรอกจะเจอภรรยาแบบนี้ใช่ไหมสตาร์ทรถออกจากบ้านเมื่อไรปั๊บพวกมาทันทีเลยเต็มไปหมดปาตรงปาร์ตี้นะเขาจะไม่ให้ใครเข้าบ้านจนกว่าสามีจะอนุญาตนะแม้ว่าจะเป็นบ้านอันนี้บ้านสามีด้วยขอโทษทีต้องเป็นบ้านสามีด้วยถ้าเป็นบ้านภรรยาลำบากเลยนี่ต้องเป็นบ้านสามีนะต่อมานบีเนี่ยรักอะไรบ้างฮุบบิบะอิลัยยะนิซานบีเนี่ยรักผู้หญิงนะนบีชอบผู้หญิงวะตีบนี่แปลว่าเครื่องหอมนบีจะใช้เครื่องหอม
ส่วนที่เป็นแก้วตาดวงใจเลยที่นบีรักมากที่สุดก็คือการละหมาดนะอันนี้เรื่องของสตรีแล้วนะเราทราบแล้วนะสตรีที่จะไม่เกิดฟิตนะก็คือสตรีที่สงวนเนื้อสงวนตัวอยู่ในมารยาทที่สวยงามถ้าที่เหลือทุกวันนี้ถ้าแต่งตัวโป๊ะมั่วผู้ชายนี่แหละฟิตนะเลยฟิตนะทั้งหมดเลยต่อมาคำว่านิซาเสร็จวันบานีนบานีนแปลว่าอะไรแปลว่าลูกชายลูกชายสมัยก่อนลูกชายนี่ถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่พ่อแม่มีความภูมิใจนึกออกไหมเป็นแก้วตาดวงใจก็จะหลงผู้ชายหลงลูกผู้ชายแต่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงความการเป็นพ่อแม่นี่นะบางอย่างฉันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแพ้ผู้หญิงเลยลูกสาวนะไม่ใช่ผู้หญิงหมายถึงลูกสาวเนี่ยเวลาเขาบอกบ้าบ้าฆ่าปั๊บเนี่ยโอ้โหเอาอะไรลูกเอ้ยควักให้หมดแหละแพ้ลูกสาวไม่รู้นะผู้ชายเนี่ยพอเจอลูกสาวปั๊บเนี่ยจะแบบติดเลยจะชอบอยู่กับลูกสาวแต่ลูกชายก็ชอบนะแต่มันไม่อ่อนเท่ากับลูกสาวไงแต่อันนี้ในกุรอานบอกว่าส่วนใหญ่แม่เนี่ยจะชอบลูกชายพ่อก็จะหลงลูกสาวหน่อยนะก็บางครั้งก็จะเอามาโอ้อวดความหล่อโอ้ลูกฉันเนี่ยหล่อบางทีเอ้ยจะอวดกันไงแล้วก็อวดในเรื่องของสืบสกุลไงเพราะลูกชายก็จะเป็นผู้สืบสกุลนะครับซึ่งถ้าไม่ได้เกิดจากอะไรนะไม่ได้เกิดจากการโอ้อวดอะไรแบบนี้อิสลามไม่ได้ว่าอะไรถ้าเรามีลูกชายแล้วก็สอนให้เป็นคนดีมีอีหม่านทำดีละมีปัญหาแต่อย่าหลงจนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตานะลูกทำอะไรก็ถูกหมดทุกวันนี้ดูข่าวสิลูกไปกระทืบเขาแทบตายนะมาถามแม่โอ้ยลูกฉันคนดีไม่มีเลยมันคนเรียบร้อยฉันเลี้ยงมาตลอดถามแล้วถามมาดูคุณแม่ดูคลิปหรือยังฮะยังไม่ดูพอไปดูคลิปอันนี้ใช่ลูกกูวะเนี่ยกระทืบเขาจังเลยไม่รู้ลูกเขาเป็นคนดีเนี่ยสังเวชเลยไปดูข่าวสิช่องอมรินเนี่ยพอไปสัมภาษณ์นะแม่ที่ไหนลูกฉันเป็นคนดีมันแค่มีโมโหนิดหน่อยเท่านั้นแหละเข้าข้างลูกเนี่ยลูกชายเป็นอย่างนี้อ้าวต่อมาอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพวกเราไม่ค่อยเกี่ยวกับสมัยปัจจุบันเท่าไหร่อ่ะเกี่ยวสิวัลกอนาตีรวัลมุกอนตอรอตีมีนัซซะฮาบีวันฟิดดอในตัฟซีรเนี่ยอธิบายไว้ยาวนะเรื่องของกอนาตีรว่ามันคือจำนวนเท่าไหร่สรุปให้มันง่ายๆเลยก็คือจำนวนมากคือมากอ่ะแต่ว่าแค่ไหนตัฟซีรเขาเรียกว่าบรรดานักวิชาการมีความเห็นต่างกันต้องเท่านี้เท่านี้แต่เอาเป็นว่ามากแล้วกันอะไรมากล่ะซะฮาบุลฟิดดอทองแล้วก็เงินตอนนี้ก็คือเงินทรัพย์สินน่ะเงินบัญชีในธนาคารเงินที่เก็บเอาไว้ในบัญชีเนี่ยอันนี้แหละจะทำให้คนลุ่มหลงไม่อยากจะจ่ายซะกาตไม่อยากบริจาคขี้เหนียวขี้งกนะแล้วก็วัลคอยล์คอยล์เนี่ยแปลว่าม้าคนสมัยก่อนก็อวดม้ากันเปรียบเสมือนสมัยนี้อวดรถใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้รถเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเครื่อง เป็นเสมือนกับอะไรนะกับการบ่งถึงสถานะขับรถหรูแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีรถก็คือม้าซึ่งการรักม้ามี3ประเภทในหนังสือบอกรักม้ามี3ประเภท 1. เจ้าของม้าเตรียมม้าเอาไว้ในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อมีความจำเป็นออกต้องออกสงครามเขาก็จะให้ม้าเนี่ยในการออกสงครามเลยอันนี้ก็คือผลบุญมากมายอันที่2คนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไว้ออกสงครามแต่เลี้ยงไว้อวดผู้คนอันนี้มีบาปม้าฉันแจ๋วนะม้าฉันดีเอาไว้อวดคนอันที่3เลี้ยงเอาไว้เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของม้าเพาะพันธุ์ม้าขยายพันธุ์ม้าพันธุ์อาหรับพันธุ์อาราเบียนอะไรเงี้ยนะฉันไม่มีความรู้เรื่องม้าต้องไปถามคนเขาก็จะรักษาเพาะพันธุ์เอาไว้อันนี้เป็นที่อนุญาตทําได้เห็นมั้ยมี3อย่างเลยนะ1ได้บุญอันที่2บาปอันที่3อนุญาตต่อมามูซาวะมะแปลว่าม้าที่เชื่องม้าที่ดีวันอันอามอันอามแปลว่าปศุสัตว์อูดแพะแกะวัววัลฮาร์ธวัลฮาร์ธแปลว่าที่เพาะปลูกเรือกสวนไร่นานะที่เพาะปลูกก็นี่จะอวดกันมีนากี่ไร่กี่ไร่
ذا ลิกะมาตาอุลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าไงดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่ไหนจ๊ะเครื่องอำนวยความสะดวกที่ไหนในดุนยาเครื่องอำนวยความสะดวกที่ไหนดุนยามันไม่ใช่ในอาคิเราะห์นะเนี่ยเฉพาะดุนยาเท่านั้นแหละพอตายไปเอาไปไม่ได้หรอกวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุนมาอาบแต่ณที่อัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่กลับสิ่งที่กลับไปอย่างสวยงามอาจ้ะอายะที่15กุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอาอูนับบิอุกุมบิคอยริมมินซาลิกาอะมินซาลิกุมขอโทษทีจงกล่าวเถิดว่าฉันจะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าถึงสิ่งที่ดีกว่าเอาไหมก็เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมเรื่องดุนยาเท่านั้นเลยแต่อัลเลาะห์จะบอกในสิ่งที่มันดีกว่าที่เมื่อกี้บอกเมื่อกี้ก็ดีนะแต่มันเป็นของดุนยาเท่านั้นเลยมีม้าที่ดีมีภรรยาที่สวยที่ซอลิฮะห์มีลูกที่ดีมีเนี่ยดีหมดเลยเนี่ยนะเลือกสวนได้นะแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นลิลลาดีนัตตะกาอินดาร็อบบิฮิมสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือจันนะห์จันนะห์ก็คือบรรดาสวงสวรรค์ตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮาร์ในสวรรค์นั้นจะมีแม่น้ำหลากสายไหลอยู่เบื้องล่างคอลีดีนาฟีฮาเขาจะอยู่ในนั้นแบบตลอดการไม่มีออกเลยอยู่สวรรค์แล้วไม่มีออกนะอยู่แบบนั้นตลอดการวะอัซวาจุมมุตฮะรอแล้วก็จะมีคู่ครองที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นหญิงพรหมจรรย์เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยผ่านการแตะเนื้อต้องตัวของผู้ชายใดมาก่อนนะภรรยาเรานั่นแหละนะแล้วก็รวมคู่ครองก็คือภรรยาของเรานั่นแหละนะวะริดวานุมมินัลลอฮและความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยจะต้องไปได้รับความพึงพอใจริดวานแปลว่าพึงพอใจวัลลอฮุบะซีรุมบิลอิบาดอัลลอฮ์จะทรงเห็นบ่าวทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะเห็นบ่าวทั้งหลายบะซีรุมบิลอิบาดอัลลอฮ์ก็จะมองไปยังบ่าวของพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์นะอ่ะก็จบไป2อายะห์สรุปนะในดุนยาอัลลอฮ์ได้แจกแจงไว้แล้วว่ามนุษย์เราก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกความสุขในดุนยาเนี่ยมีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องลูกมีเรื่องทรัพย์สมบัติมีเรื่องรถพาหนะนะแต่นั้นไม่ได้บอกว่ารถก็คือม้าและก็มีเรื่องของปศุสัตว์และก็เรื่องสวนไร่นาที่เขาจะอวดกันก็มีประมาณนี้นะซึ่งมันอยู่ในดุนยาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกถามว่ามีระบาปไหมไม่บาปนะไม่ได้มีพอมีภรรยาระบาปไม่ใช่มีลูกบาปไม่ใช่มีเงินเยอะบาปไม่ใช่แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีแต่ถ้ามีแล้วไม่มีศาสนาอันนี้ยุ่งเลยนะแล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกว่าสวรรค์นี่แหละคือสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านะก็คือในโลกหน้านั่นเองอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อนะอัลลอซีนยะกูลูนร็อบบานาอินนานาอามันนาالذين يقولون ربنا إننا آمنناรับบานาอินนานาอามันนาฟัลฟิรลานาซุนูบานารับบานาفَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
อัสซอบิรีนวัสซอดิกีนอัสซอบิรีนวัสซอดิกีนวัลกานิตีนวัลมุฟิกีนวัลกานิوالمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار بال นะ بالأسحار อีกรอบนึงนะ الذين يقولوالذين يقولون ربربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننافاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناروَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَوالمستغفرين بالأسحار อายะที่16 17เนี่ยจะพูดถึงวิธีการไปสวรรค์ละคือคนที่มีทรัพย์สินเยอะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอามานะเขาก็จะเยอะดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมคนจนเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนนะอย่าพอแบบนี้อ้าวเดี๋ยวฉันจนฉันเลยไม่ใช่นะดีแล้วมีสตางค์ก็ดีแล้วแต่เหตุที่ว่าอัลลอฮ์ให้คนจนเนี่ยเข้าก่อนเพราะว่าหนึ่งการสอบสวนครับไม่มีให้สอบเยอะพอไปยืนนะที่อัลลอฮ์โอ้โหฮัจญะบัญชีเกี้ยงเลยไม่มีเลยก็ไปสอบสวนเรื่องอื่นแต่เรื่องทรัพย์นี่ไม่ต้องสอบเยอะเพราะไม่มีแต่บางคนที่อยู่นานหน่อยรอหน่อยก็คือต้องมาดูเรื่องทรัพย์สินสอบสวนคราวนี้ต่อมาเนี่ยเวลามีทรัพย์เยอะเนี่ยบางครั้งในมุมของการดูแลก็ต้องใช้เวลาส่วนคนที่เขาไม่ได้มีทรัพย์เยอะเนี่ยเวลาเขาก็จะใช้ในการซิกรุลลอฮ์ได้มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนมีทรัพย์สินจะซิกรุลลอฮ์ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าสมมุติเราค้าขายช่วงเวลาว่างเราก็ซิกรุลลอฮ์ได้นะมีเวลามาเรียนศาสนาฮัจญะมาเนี่ยมาเรียนวันอาทิตย์ได้มีเวลาถ้าแบ่งเวลาให้ดีแต่แน่นอนแหละก็จะต่างกับคนที่อะไรนะคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีงานเยอะอะไรเขาก็จะมีเวลาในการฟังศาสนาได้เยอะมากกว่าก็แต่ก็ว่ากันไปคราวนี้ทำยังไงล่ะถึงจะได้ไปสวรรค์อัลลาซีนยากูลูใครคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอินนานาแท้จริงเราได้อามันนาอามันนาแปลว่าเราได้ศรัทธาแล้วเราได้ศรัทธากันแล้วฟาฟิดละนาซูนูบานาดังนั้นเมื่อศรัทธาโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราได้เถิดอันนี้เป็นดุอาได้เลยนะ
ตัดตั้งแต่รบบานานะพอรบบานาก็อ่านตรงเนี้ยรบบานาอินนานาอามันนาฟักฟิลานาซุนูบานาวะกินาดาบานาอันนี้ก็เป็นดุอาอัลเลาะห์สอนดุอาบทนี้ให้เราเลยนะซึ่งไหนซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราคำว่าซุนูบานาแปลว่าความผิดของพวกเราวะกินาอาดาบานาคำว่าวะกอแปลว่าปกป้องคุ้มครองขอให้อัลเลาะห์นั้นปกป้องคุ้มครองเราวะกีนาพวกเราอาซาบันนัสอาซาบในไม่ใช่กุบดในไฟนรกอาซาบันนัสอาซาบในไฟนรกอาซาบของไฟนรกเถิดต่อมาใครอีกที่จะได้เข้าสวรรค์อัสซอบีรีนเริ่มอันแรกเลยนะบรรดาผู้ที่มีความอดทนฉันเคยแปลแล้วอดทน3อย่าง1อดทนทำความดีต้องอดทนไหมล่ะอดทนดิจะพาตัวเองตื่นขึ้นมาในวันที่อากาศหนาวๆแอร์เย็นๆที่นอนนุ่มๆขึ้นมาละหมาดเนี่ยก็ต้องอดทนนะไปเดินทางไปทำฮัจญ์ก็ต้องอดทนจะเรียนมาเรียนศาสนาอดทนอดทนในการทำความดีหมดเลยจะบริจาค ก็ต้องอดทนตรงไหนตัดไอ้เรื่องไม่ดีออกไปก็บริจาคอดทนต่อมาอดทนที่จะระงับความชั่วต่างๆเพราะความชั่วเนี่ยมันเย้ายวนเหลือเกินบางเรื่องนะเย้ายวนเหลือเกินนะและสุดท้ายก็คืออดทนต่อบททดสอบใบภัยบาลาการเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศร้อนอากาศหนาวอดทนฝนตกหนักน้ำท่วมนี่อดทนภัยบาลาต่างๆวัสซอดิกีนซอดิกีนแปลว่าบรรดาผู้ที่มีสัจจะพูดจริงพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะเราบอกว่าเราศรัทธาและเราปฏิบัติตามไหมล่ะถ้าปฏิบัติตามนั่นแหละเราเป็นคนที่ซอดีกีนเป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะต่อมาวัลกอนีตีนคนที่พักดีกอนีตีนแปลว่าคนที่พักดีหัวใจเขาจะมีความหวั่นเกรงต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาทำอะไรก็กลัวบาปไปหมดอันนี้ดีนะบางคนจะทำอะไรเนี่ยอาจารย์แบบนี้ทำได้เปล่าเนี่ยอาจารย์นี่ฉันจะทุบหัวปลาช่อนได้ไหมอ่ะไม่รู้เขากลัวไงฉันบอกเอ้าแล้วนี่จะทำไงล่ะจะเชื่อดเหรอสรุปก็คือว่าเรื่องของศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ห้ามนะเรื่องของการกินปลาแต่ห้ามทรมานแค่นั้นแหละก็หาวิธีการทำยังไงล่ะที่จะให้มันตายไวที่สุดแค่นั้นแหละกินได้ไม่มีปัญหาทั้งเราจะทำเองหรือให้คนอื่นทำก็ได้หมดเหมือนกับการเชือดสัตว์เนี่ยนะเชือดวัวเชือดอะไรเนี่ยไม่ได้บาปเลยบางคนเนี่ยบอกโอ้ยพวกเนี้ยอะไรนะอยู่กับเลือดอยู่กับเนื้อพวกเนี้ยโหดฉันบอกอ้าวแล้วแกกินไม่โหดกว่าเหรอแกเนี่ยเคี้ยวหมับหมับหมับเลยไปโทษคนเชือดไอ้คนกินก็เหมือนกันแหละถ้าพูดอย่างนั้นนะมันได้หมดแหละพี่น้องเพราะว่าเรากินมากินเป็นอาหารคราวนี้กอนีตีนเนี่ยคือคนที่เขาจะมีความหวั่นเกรงในหัวใจตลอดเลยทำอะไรเขาก็จะระวังตัวนะวัลมุนฟิกีนคนที่บริจาคนาฟะกอไงมุนฟิกีนก็คนที่บริจาคไปเห็นตรงไหนเดือดร้อนก็ช่วยเหลือไปจะมากจะน้อยเอาว่ากันไปเขาบอกว่าเรื่องที่ง่ายแต่ว่าบางคนมองข้ามอันนี้ฉันฟังพุทธบ้ามาเมื่อหลายสุกแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยในฮะดีษนบีบอกว่าอะไรที่ทำง่ายอะไรที่ทำน้อยขอโทษดินบีรักการงานที่อัลลอฮ์รักก็คือการงานที่ทำน้อยแต่ทำเป็นประจำว่าอินกอลลาเขาก็ยกตัวอย่างเขาบอกเนี่ยพวกเรามาละหมาดวันศุกร์กันเนี่ยมีสักบาทหนึ่งไหมหรือ2บาท5บาทเตรียมมาทุกวันศุกร์เลย1บาท5บาทใส่กระเป๋าไว้เวลาจะออกหยอดตู้บริจาคมัสยิดเนี่ยเข้าหะดีษบทนี้แล้วก็ทุกสัปดาห์ไงวันละ5บาท10บาท2บาท3บาทพอพูดแบบนี้ก็เข้าใจเลยว่าเห็นไหมว่ามันเหมือนจะง่ายนะบาท2บาทแต่ทำเป็นประจำไหมล่ะใช่หรือเรามีกระปุกอันนึงเราก็สมมติเด็กกำพร้าเราหยอดทุกวันเลยวันละบาท2บาทเนี่ยทำดีละรวมๆกันมันก็หลายบาทวัลมุสตักฟีรีนบินอัสฮาร์คนที่จะขออภัยโทษในยามอัชฮาร์ในเวลาไหนซุฮูดเวลาไหน
ม่ใช่ไม่ใช่กินโซโฮโซโฮตอนที่มากินอาหารโซโฮอ่ะก่อนเข้าซูโบก่อนเข้าซูโบฮัจญะห์คนที่จะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็รอจนกระทั่งเข้าเวลาซูโบเขาไอช่วงละวานนั้นน่ะเขาจะขอดุอาขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้แก่เขามีซอฮาบะห์ท่านนึงเนี่ยท่านเนี่ยจะละหมาดตื่นขึ้นมาก่อนใช่มั้ยท่านก็ละหมาดพอช่วงเวลาใกล้เนี่ยท่านจะหยุดละหมาดเอาถามทำไมหยุดละหมาดล่ะเขาจะขอดุอาเน้นตรงนั้นเลยขอดุอาคือละหมาดมาก่อนแล้วนะแต่สมมติมันก่อนจะเข้าซูโบประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี้ยเขาก็จะหยุดขอดุอาอย่างเดียวเลยทำไมล่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดุอามุสตะยับอัลลอฮ์เสด็จลงมาที่ชั้นฟ้าอืมใช่คราวนี้คนที่ละหมาดเนี่ยใครอ่ะเจอละอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเคยละหมาดในช่วงกลางคืนแล้วก็กล่าวว่าโอ้นาเฟียเอ๋ยมันใกล้เข้าซุบโบหรือยังใกล้จะเข้าเวลาซุบโบหรือยังเขาก็ตอบว่าใกล้แล้วใกล้เข้าแล้วเอ้าทำไมต้องถามด้วยล่ะบอกว่าเพราะเวลาเนี่ยฉันจะมุ่งในการขออภัยโทษจนกระทั่งเข้าเวลาซุบฮีเพราะอยู่ในกุรอานนี้เลยวัสตัฆฟิรีนบินอัสฮาร์บรรดาคนที่ตื่นขึ้นมาก่อนแสงอรุณแล้วเขาก็จะทำการขอดุอาแต่คราวนี้ถ้าเราตื่นมาแล้วมันได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดนะแล้วก็ขอในสุญูดมีสูตรอีกอันนึงขอในสุญูดเลยสมมติเวลาเราตื่นมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงถ้าเราขอดุอาอย่างเดียวเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ตะฮัจญุดไม่ได้วิเตสเราก็เอาตรงเวลานั่นแหละละหมาดตะฮัจญุดด้วยละหมาดวิเตสด้วยแล้วในสุญูดแต่ละอันเราก็ขอดุอาไปแล้วก็อาจจะเหลือเวลาอีก10นาทีก่อนจะเข้าซูโบตอนนั้นเราก็ขอยกมือขอดุอาเน้นๆเลยยกมือตามมารยาทเลยนะขอดุอาขอนู่นขอนี่แต่ขออภัยโทษด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปคุณสมบัติชาวสวรรค์1อดทน2พูดจริงทำจริง3พักดีต่อเหรอ4บริจาค5ขออภัยโทษในเวลาก่อนรุ่งสางซึ่งอันนี้อันยากสุดเลยอันสุดท้ายเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสช่วงท้ายๆแล้วขอดุอาอันนี้คุณสมบัติพิเศษต่อมาครับอายะที่17ขอโทษที18 19 20 3อายะเลยนะชะฮีดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูอยู่ตรงนี้นะก็คือฮัวเนี่ยให้อ่านที่สุกูลตรงวาวเลยก็คืออิลลาฮูฮูก็คือฮัวนะพระองค์นะอิลลาฮูชะฮีดัลลอฮูอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูชะฮีดัลลอฮูอันนะฮูوَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُإسلام إن الدين عند الله الإسلام
วะมัคตะลฟัลลซีนอูตุลกิตาบวะมัคตะลฟัลลซีนอูตุลกิตาบอิลลามิมบะอ์ดิมาจาอฮุมุลอิลมุบัฆยัมبينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اللهفَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ เวลาอยู่ตรงนี้นะอย่าลากเสียงยาวต้องถ้าลากเสียงยาวว่ามานิตตะบะอันไม่ได้มันจะไปเพิ่มตัวอลิฟต้องหยุดให้สั้นเลยก็คือมานิตตะบะอันอันสั้นๆนี้เลยนะฟะกุลอัสลัมตุวะจฮิยะลิลลาฮิวะมานิตตะบะอันฟะกุลอัสลัมตุวะจฮิยะลิลลาฮิวะมานิตตะบะอันมิลืมอันเอาอีกครบลืมอันไปทั่วเอาอีกรอบนึงฟะกุลอัสลัมตุวะจะฮิยะลิลลาฮิวะมานิตตะบะอันฟะกุลอัสลัมตุวะจะฮิยะลิลลาฮิวะมานิตตะบะอันوَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ أَأَسْلَمْอีกรอบหนึ่งวัลอุมมียีนะอัสลัมตุมวัลอุมมียีนะอัสลัมตุมฟะอินอัสลามูฟะกอดิตะดาวฟะอินอัสลามูฟะกอดิตะดาวوَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِوَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ شَهِدَا
ชาฮิดาก็คือการยืนยันชาฮาดาชาฮาดานี่การยืนยันนะครับเหมือนเวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะให้ใบจบมาไอ้ใบจบตรงนี้เขาเรียกใบชาฮาดาใบยืนยันการเรียนใบยืนยันการเรียนว่าเราเรียนจบมาถ้าไม่ไปเรียนแล้วไม่ได้ใบจบมาก็แสดงว่าไม่จบใบชาฮาดาไงชาฮาดาก็คือใบปริใบจบอะใบรับปริญญาผ่านการเรียนมานะคราวนี้คนเป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีใบมีอะไรไหมหมายถึงว่าเวลาที่เราจะเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือการกล่าวออกมาไม่ต้องมีใบนะก็ต้องมีใบเรามีการกล่าวออกมาชาฮิดัลลออัลลอฮ์ทรงยืนยันตรงนี้การยืนยันตรงนี้มาจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยืนยันเลยอัลลอฮ์ทรงชาฮิดะอัลลอฮ์ทรงยืนยันยืนยันว่าอะไรยืนยันว่าอันนาฮูแท้จริงพระองค์นั้นเนี่ยละอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นอันนี้อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์นั้นคือพระเจ้านะที่ไม่มีการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นเสร็จแล้ววัลมาลาอิกะห์ใครยืนยันด้วยมาลาอิกะห์ด้วยมาลาอิกะห์ก็เป็นพยานยืนยันเช่นเดียวกันและวะอูลุลอิลมิกออิมามบิลกิสและผู้ที่มีความรู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็ยืนยันเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามาลาอิกะห์อัลลอฮ์กล่าวถึงมาลาอิกะห์ก่อนแล้วก็กล่าวถึงผู้รู้ที่มีความยุติธรรมตรงนี้เป็นการบ่งชี้ถึงสถานะของคนที่มีคนมีความรู้อยู่ใกล้เคียงกับอยู่ต่อจากมาลาอิกะห์เลยนะแต่แน่นอนแหละคนรู้เนี่ยเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนเขาจะไม่มีการฝ่าฝืนเลยแต่เช่นเดียวกันคนที่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันขัดขืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ยืนยันว่าอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอะซีซุลฮะวัลอะซีซุลฮะกีมไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เคารพที่ได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นอัลอะซีซแปลว่าผู้ทรงเดชานุภาพฮะกีมแปลว่าผู้ปรีชาญาณผู้ทรงปรีชาญาณยาอะซีซนะก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์อัลฮะกีมคราวนี้เวลาพระนามของอัลลอฮ์ที่เป็นอลิฟลามเนี่ยนะครับจะตั้งชื่อต้องมีอับดุลเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยอัลมาลิกเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรรมสิทธิ์มาลิกผู้ทรงครอบครองมาลิกครอบครองสิ่งถ้าจะตั้งชื่อก็ต้องเป็นอับดุลมาลิกแต่ถ้าเกิดสมมติคนคนนึงตั้งชื่อว่ามาลิกเฉยได้ไหมได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าพระนามอัลลอฮ์มาลิกตัวนี้แปลว่าชื่อมาลิกะมาลิกไงมาลิกกับลิดาวานลิดาวานก็ดูแลสวรรค์มาลิกก็ดูแลนรกแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะบางคนบอกหุ้ยอาจารย์ดูแลนรกกับมาลิกะไงไม่ใช่คนอยู่ในนรกคนละอย่างนะมาลิกะที่อยู่มาลิกะที่ทำหน้าที่อยู่ในนรกไม่ใช่มาลิกะที่ตกนรกนะครับไม่มีตกนรกฟังให้ดีบางคนบอกอะไรมาริกาอยู่ในนรกด้วยก็มีดิมาริกาทำหน้าที่ดูแลควบคุมลงโทษไม่ให้หนีออกมาไม่ให้แหกนรกออกมามีมาริกาคุมอยู่นะแต่ไม่ได้หมายความมาริกาตกนรกไม่ใช่มาริกแปลว่ากษัตริย์ก็ด้วยมาริกก็เอามาจากคำว่ากษัตริย์นี่ก็หมายถึงคนที่มีอำนาจในการปกครองอำนาจปกครองครอบครองสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์อัลมุลกูแต่ว่ากษัตริย์ที่แท้จริงก็คืออัลลอฮ์ไงมาลิกจริงๆกษัตริย์ที่ได้รับการที่ได้รับอำนาจจากสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นประทานให้เขาคือเขาไม่ได้มีอำนาจโดยตัวเขาเองนะกษัตริย์นี่ไม่ได้มีอำนาจโดยตัวก็คือได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาจากประชาชนนั่นแหละใช่ไหมล่ะมนุษย์อ่ะคือถ้ามุดกษัตริย์เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนก็ไม่ยอมรับอยู่ไม่ได้แต่กษัตริย์ที่อัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยต่อให้มนุษย์ปฏิเสธพระองค์ก็ยังเหมือนเดิมอำนาจอยู่เหมือนเดิมอันนี้ต่างกัน
นะครับอ่ะอัลเลาะห์บอกต่ออินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลเลาะห์นั้นคือศาสนาอิสลามบางคนก็บอกว่าอาจารย์อย่างนี้ศาสนาก็จะมีแค่ 1,400 ปีสิแล้วก่อนหน้านี้ล่ะนบีอาดัมเอ่ยนบีอิดริสนบีนัวซอเลห์โอ้โหอิบรอฮีมล่ะศาสนาอะไรศาสนาอิสลามนี่แหละครับศาสนาอิสลามเหมือนกันหมดเลยนะถามว่านบีอิบรอฮีมนับถือศาสนาอะไรอิสลามเออนี่แหละคือคำจำกัดความของสมัยนู้นน่ะเขาจะเรียกอะไรก็เรียกไปแต่ถ้าพูดถึงลักษณะก็คือถามว่านบีบรอฮีมหลักศรัทธาเหมือนกับนบีมุฮัมมัดไหมเหมือนกันดิลานูฟารุกูไบนาฮาดิมิรุซูลีในกุรอานเรียนมาแล้วบรรดารอซูลเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนั้นในเรื่องหลักศรัทธาเหมือนกันหมดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือบทบัญญัติการเผยแพร่การเผยแพร่ก็เหมือนกันแต่ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยกว้างกว่าเพราะคุมหมดเลยทั้งยินทั้งมนุษย์แล้วก็ไม่ส่งมาที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนรอซูลสมัยก่อนเนี่ยจะถูกส่งมาที่กลุ่มชนของพวกเขารู้ไหมว่ารอซูลแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเกิดร่วมสมัยกันเช่นนบียะฮยากับนบีอีซาเนี่ยเจอกันนะเกิดในยุคเดียวกันแต่นบียะฮยาก็อยู่กับกลุ่มเขาก็คือสอนเฉพาะกลุ่มก็คือประชาชาติของเขากลุ่มตรงนั้นกลุ่มคนตรงนั้นนบีอีซาก็มาสอนกับกลุ่มชนตรงนี้กลุ่มชนของเขาแต่ของนบีมูฮัมหมัดนี่คือหมดเลยคุมหมดเลยอันนี้ทันกันนบีมูซากับฮารูนเนี่ยพี่น้องกันพี่น้องนบีมูซาฮารูนก็คนละกลุ่มกันนบีมูซาก็ไปตรงนั้นประมาณนี้นะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามคือหลังจากท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้ประกาศศาสนาแล้วเนี่ยไม่มีศาสนาใดที่ได้รับการยอมรับแล้วอันนี้ความเชื่อของมุสลิมนะเดี๋ยวออกสื่อไปก็บอกอ้าวก็เราเชื่อแบบนี้อ่ะท่านเชื่อแบบไงก็ว่ากันไปสิไม่ว่ากันคราวนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นการยืนยันว่าชาวคัมภีร์ที่เขาได้คัมภีร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นยาฮูดีนัสรอนีเนี่ยจะมาบอกว่าโอ้ยพวกเราก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับเหมือนกันได้ไหมไม่ได้แล้วมีแค่ศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์นั้นจะยอมรับตรงนี้ก็คือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์จึงจะตัดเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่85อีกนะว่าวะไมยะบัตะกีกอยรอนอิสลามีดีนั้นผู้ใดที่ไปแสวงหาศาสนาหนึ่งหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งกอยรออิสลามีดีนั้นอื่นจากศาสนาอิสลามแล้วไซฟาลันยุกบาละมินหูคำวาลันตรงนี้ไม่รับเป็นเด็ดขาดเลยนะตลอดกาลเลยอัลลอฮ์จะไม่รับนะไม่รับอะไรตัวของเขาจะไม่รับศาสนานั้นจะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดวะฮัวฟิลอาคิรอติมินมินัคอซีดีและในอาคิรอเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนถ้ากลับไปย้อนในหะดีษบทหนึ่งที่ว่าอัลลอฮ์จะพิพากษาเป็นกลุ่มๆคือเหลือเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคือเหลือมุสลิมเท่านั้นกลุ่มอื่นเนี่ยถูกต้อนไปนิ่นหมดเลยนะต้อนไปนรกหมดเลยนะใครบูชาอะไรก็ไปตรงนั้นแหละไอของที่บูชาไปด้วยตอลุเขาเรียกตอฮูดตอฮูดพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเอาลงไปด้วยพวกนี้บูชาคนนี้เอาไปลงไปจนกระทั่งเหลือมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมอีกพอเป็นมุสลิมอย่างเดียวอีกก็มาดูอีกว่ามุสลิมเนี่ยความชั่วหรือความดีอันไหนมากกว่าคือถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ต้องไปสอบอะไรเยอะแล้วก็ไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมีความดีความชั่วมาชั่งแล้วคนไม่ใช่มุสลิมจะมีความดีที่ไหนไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละถ้าไม่อีหม่านต่อแล้วจบคราวนี้เหลือแต่พวกมุสลิมเท่านั้นแหละที่จะมาชั่งความดีความชั่วน่ะนี่เข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไปเลยลงไปนู่นหมดไปส่วนหนึ่งเลย เหลือแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่ต้องมานั่งดูว่าความดีหรือความชั่วไหนจะมากกว่านั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ไปข้ามสะพานนี่ในหลักอะกีดะห์ของเรามีวิบวรรณหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเล่าให้ฟังว่านบีจะเล่าให้ฟังว่าเป็นกลุ่มๆๆๆ
หลือเฉพาะกลุ่มมุสลิมเท่านั้นแหละกลุ่มสุดท้ายคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าวะมัคตะละฟัลลาซีนอูตุลกิตาบและบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์มิได้ขัดแย้งกันนะอิลลามิมบะดีมาจาอะฮุมุลอิลมะบะกยัมไบนะฮุมนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มายังพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้อันเนื่องมาจากความอิจฉาบะกยัมไบนะฮุมอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามชาวคัมภีร์ในยุคแรกเลยเขารู้อยู่แล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะถูกประจะถูกแต่งตั้งให้มีขึ้นเชิญครับให้มีขึ้นเขาก็รอคอยการมาของท่านนบีมุฮัมมัดใช่มั้ยรอคอยพอปรากฏว่าพอนบีมุฮัมมัดมาได้รับการแต่งตั้งเป็นนบูวะห์จริงๆไอ้พวกนี้ก็เลยหาวิธีการเลยที่จะแก้ไขคัมภีร์เฮ้ยคัมภีร์อาจจะมีอะไรข้อผิดพลาดหรือเปล่าเพราะความอิจฉาอิจฉาเพราะอะไรล่ะเพราะเขาอยากจะได้นบีของพวกเขาเนี่ยมาจากกลุ่มชนบันิอิสรออีลแต่นบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นอาหรับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเทียบขึ้นไปเนี่ยก็ไปสุดอยู่ที่นบีอิสมาอีลนบีบรอฮีมนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นสายตรงที่มาจากยะฮูดเลยเขาก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพวกรู้เขาเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงบิดเบือนศาสนาหมดเลยเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรอัลเลาะห์บอกบากิยัมไบนะฮุมเพราะเขาอิจฉาไงอิจฉาริษยาต่อมาวะมัยยักฟุรบิอายาติลลาผู้ใดที่ปฏิเสธองค์การของอัลเลาะห์ฟะอินนัลลอฮะซารีอุลฮิซาบการตอบแทนก็การสอบสวนไม่ใช่ตอบแทนฮิซาบแปลว่าการสอบสวนแน่นอนอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรง รวดเร็วในการสอบสวนอ่ะอายะต่อมาฟะอินฮาจูกะและพวกเขาก็โต้แย้งเจ้าโต้แย้งโต้แย้งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโต้แย้งฟะกอดะอัสลัมตูจงกล่าวว่าฉันเนี่ยได้มอบใบหน้าของฉันแด่อัลลอฮ์อัสลัมตูจงกล่าวว่าฉันเนี่ยได้มอบใบหน้าของฉันแด่อัลลอฮ์และมนิตตาบันและผู้ที่ปฏิบัติตามฉันก็มอบด้วยตรงนี้ขอดูตัฟซีรสักนิดนึงนะคำว่าโต้แย้งตรงนี้ก็หมายถึงโต้แย้งกับเจ้าในการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เรื่องเตาฮีดและจงกล่าวว่าฉันได้มอบใบหน้าของฉันแก่พระองค์แล้วและผู้ปฏิบัติตามก็มอบเช่นกันด้วยก็คือจงกล่าวเถิดว่าฉันได้ให้ความบริสุทธิ์ใจจริงใจในการภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวคืออย่าลืมว่าพวกเนี้ยมันคือพวกที่นะซอรอที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีอะไรนะมีลูกมีพระบิดาในคำพระบิดาจริงก็ไม่ใช่ไอ้ที่ดูในข่าวนะอันนั้นคนละเรื่องนะนั้นลัทธิอันไหนแต่ว่าจริงๆก็จะมีเรื่องของการเชื่อที่ว่ามีอัลลอฮ์มีลูกออกมาพระเยซูเป็นพระบุตรเป็นพระบิดาอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปมีสามภาคอะไรไม่รู้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องพวกนี้แต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะบอกว่าฉันบริสุทธิ์ใจจริงใจและภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์ไม่มีผู้ที่เสมือนพระองค์ไม่มีการแบ่งภาคลงมาว่าเนี่ยเป็นอัลลอฮ์อีกภาคนึงเป็นพระเจ้าอีกภาคนึงลงมาไม่มีการมีและพระองค์ไม่มีลูกอันนี้ปฏิเสธเลยไงว่าอัลลอฮ์ไม่มีลูกและพระองค์ก็ไม่มีภรรยาด้วยไม่มีคู่ครองด้วยถ้ามีลูกมันจะมีอย่างนี้แหละมีคู่ครองนะอันนี้ก็ปฏิเสธเลยลัมยะลิดวะลัมยูลัดนะที่เราอ่านในซูเราะห์อิคลาสและผู้ที่ฉันปฏิบัติตามก็เชื่อเหมือนที่ฉันบอกนี่แหละ
ก็หมายถึงคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามก็จะเชื่อแบบนี้จะไปเชื่อแบบคุณไม่ได้นะอ่ะก็อธิบายตรงนี้นะวะกูลิลละซีนาอูตุลกิตาบะและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์และบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าบอกว่าไงฟาอินอัสลามูฟากอดิตาเดาบอกว่าไงแน่นอนพวกเขาได้รับแนวทางอันถูกต้องแล้วและถ้าหาพวกเขาผิดหลังให้กอดิตาเดาผิดหลังฟาอินตะวัลลาตะวัลลาก็คือผิดหลังฟาอินนามาอะลัยกัลบะลาคฟาอินนามาอะลัยกัลบะลาคแท้จริงนะหน้าที่ของเจ้านั้นเป็นเพียงผู้ประกาศให้ทราบเท่านั้นอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ประกาศบอกไปส่วนคนมันจะไม่เชื่อมันก็ตัวของมันนั่นแหละมันก็รับบาปไปอัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ที่ทรงเห็นบ่าวทั้งหลายก็คือให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขานั้นกำลังป้ายสีอัลลอฮ์คือการที่บอกว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีแบ่งภาคลงมาอันนี้เป็นการพูดใส่ร้ายอัลลอฮ์เป็นการใส่ร้ายที่นะที่บาปที่สุดนะคือใส่ร้ายพระเจ้าไงใส่ร้ายมนุษย์นี่ก็บาปแล้วนี่คุณเล่นว่าร้ายต่ออัลลอฮ์เลยว่าอัลลอฮ์มีลูกดังนั้นนบีจึงทำหน้าที่บอกไปว่าจริงๆแล้วพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์นะจากความเชื่อของพวกท่านที่เชื่อแบบนั้นพระองค์เป็นพระองค์อัลลอฮ์เป็นพระองค์เดียวไม่มีแล้วที่จะมีตัวแทนของอัลลอฮ์มาเป็นร่างของอัลลอฮ์ลงมาไม่มีแบ่งภาคนะแล้วถ้าเกิดพวกนี้ฟังแล้วเถียงอีกไม่เชื่ออีกก็เป็นเรื่องของพวกเขาที่เขาจะได้รับการลงโทษนะครับส่วนหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดนั้นก็คือการประกาศการบอกนะเรียกร้องเชิญชวนให้อะไรนะให้พวกเขานั้นปฏิบัติตามนะครับและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีหน้าที่ในการประกาศไม่เฉพาะคนอาหรับเท่านั้นทั่วเลยนะดังที่อัลลอฮ์ได้ดังที่นบีได้บอกว่าบูอิซูอิลาอะห์มิรอะห์มัดวัลอัสวัดฉันเนี่ยถูกส่งลงมาทั้งคนผิวดำและคนผิวแดงพวกเราผิวแดงป่ะไม่รู้นะแล้วก็ผิวดำเพราะเราผิวเหลืองนะหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยจะสอนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะสีผิวไหนก็แล้วแต่จะดำแดงจะเหลืองจะขาวนบีประกาศทั้งหมดกานันนบีอยู่ยะบะอูซูอิลาเกามีฮีคอสตันก่อนหน้านี้นบีก่อนๆเนี่ยจะปรากฏว่าอัลลอฮ์จะส่งลงมาให้กับประชาชาติกลุ่มชนที่คอสเฉพาะจะไม่ข้ามกลุ่มนะกลุ่มเกามุลลูตก็อยู่เฉพาะเกามุลลูตจะไม่ข้ามไปตรงอื่นอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ข้ามกลุ่มวะบูอิซูอิลันนาส่วนตัวของฉันก็คือตัวของท่านนบีนั้นอิลันนาสอามะจะถูกส่งลงมาให้กับมนุษยชาติแบบทั้งหมดเลยดังนั้นเราจะไปบอกว่าโอ้ศาสนาอิสลามเนี่ยมันเฉพาะคนอาหรับนะมึงยีพวกเราเนี่ยคนไทยอิสลามใช้ตรงนู้นของเราคนไทยใช้ของไม่ใช่หมดเหมือนกันหมดจะเป็นอาหรับจะเป็นไม่อาหรับจะเป็นผิวดำผิวแดงผิวเหลืองเราอยู่ในการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบทั้งหมดนะครับเบื่อยังฮัจญะห์เบื่อยังเอายังหรือว่าหิวข้าวแล้ว5โมงแล้วจะ2ชั่วโมงแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู